ครับวันนี้เป็นการแนะนำนาฬิกา Casio Inifit นะครับจากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับผมไอ้ Casio Inifit เนี่ยคำว่า Inifit ก็คือเป็นตระกูลหนึ่งของ Casio นะฮะเป็นนาฬิกาตระกูลที่เขาออกแบบมาให้สนับเป็นสินค้ากลุ่มพรีเมียมขึ้นก็คือวัสดุแข็งแรงดูความเป็นสปอร์ตมีความเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับผมมีพร้อมฟังก์ชันต่างๆส่วนมากจะมาพร้อมกับของสายเหล็กหรือสายยางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีก็มีสายหนังด้วยนะครับเขาเรียกว่าตระกูลอินดิฟิตหรือบางคนก็เรียกอินดิเฟียสอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจริงกลุ่มนาฬิกากลุ่มพวกนี้เนี่ยมันซ้อนทับกับนาฬิกาของพวกตระกูลไซโก้นะฮะเพียงแต่ว่ากลุ่มราคาเนี่ยมันยังไม่ชนกันพอดีคือมันใกล้ๆยังไม่ถึงกันนะมันใกล้ๆกันนะกับไซโก้นะครับส่วนเรื่องคุณภาพถามผมเนี่ยจากคนที่ผมอยู่กับนาฬิกามานานพอสมควรนะตั้งแต่ผมเกิดอ่ะวันนี้ก็40ปีแล้วผมมองเฝ้ามองดูนะฮะคาซิโอเนี่ยเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะผมมองว่ามันเริ่มเข้ามาใกล้กับไซโก้แล้วนะฮะเรื่องคุณภาพผมว่ามันน่าจะไล่ๆใกล้ๆกันแล้วฮะในกลุ่มตัวของดิฟิตบางตัวเนี่ยคุณภาพอะไรเนี่ยใกล้ๆกันแล้วล่ะฮะแต่ว่าของดิฟิตเนี่ยจะมีเรื่องของรูปทรงผมว่าที่ค่อนข้างจะหลากหลายนิดนึงนะฮะซึ่งผมก็อดเป็นห่วงไซโก้นิดนึงไม่ได้นะครับผมว่าจริงๆผมเนี่ยผมเห็นไซโก้ตั้งแต่เด็กเลยนะฮะคือผมเกิดมาเนี่ยผมเห็นไซโก้เลยนะฮะเพราะนั้นผมก็เฝ้ามองเขามาตลอดนะฮะไซโก้ซึ่งผมก็จำหน่ายอยู่ก็แอบเป็นกำลังใจให้เขาเพราะว่ามันก็เหมือนกันเป็นการแข่งขันกันนะครับผมก็อยากให้ทั้งสองแบรนด์เนี่ยไปด้วยกันได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องอื่นกันบ้างดีกว่าครับชวนแต่คุยเรื่องการตลาดนะครับโอเคครับตัวนี้ใช้ตระกูล EFR 536นะครับรุ่นนี้มีทั้งหมดจริงๆมี4สีนะฮะมีสีเหล็กหน้าส้มกับสีเหล็กหน้าฟ้านะครับอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วก็สีทองเนี่ยมีสีทองสีดำหน้าทองกับสีดำหน้าฟ้าเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับพอดีไว้ข้างหลังนะครับอยากให้ดูทีละตัวแบบใกล้ๆกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอามาวางทั้งหมด4ตัวเลยเนี่ยผมวางไม่ไหวฮะมันล้นที่ในการถ่ายนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูตัวสีเงินก่อนนะครับขอแยกเก็บสีทองก่อนโอเคครับสีเงินนะฮะโอเคฮะตัวเลยเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับผมเนี่ยขอบๆนี่เป็นเงานะฮะข้างในเป็นสีแดงๆทำไมผมถึงเลือกเอารุ่นนี้มารีวิวช่วงนี้นะฮะคือตอนที่มันมาส่งเนี่ยผมประทับใจนิดนึงคือบอกตรงประทับใจนี่คือมันเป็นรุ่นแรกๆฮะที่มันใส่ปุ่มกดไฟนะฮะกดปุ่มกดไฟไว้ด้วยทำให้มันมีไฟที่หน้าปัดซึ่งถ้าคนเล่นนาฬิกาจะรู้ว่าภายน้ำปกติเนี่ยมันจะมอดประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงจากมืดไปแล้วเนี่ยมันจะมอดมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้ามีไฟเนี่ยกลางคืนดึกแค่ไหนก็จะมองเห็นซึ่งรุ่นนี้มีไฟนะฮะปุ่มเนี้ยปุ่มกดซ้ายนะฮะมีไฟเนี่ยนะฮะอันนี้สายเป็นสแตนเลสเป็นลายนี่นะฮะจะให้ดูลายก่อนเวลาจะแกะสายนี่ก็ต้องกดปุ่มนะฮะเป็นง้างอะไรไม่ได้นะฮะกดปุ่มเอานะฮะเนี่ยโทษนะกล้องโฟกัสเนี่ยกดตรงนี้นะฮะเป็นบานพับ3ทบนะฮะเนี่ยฮะอันนี้ข้างหลังก็มีสติ๊กเกอร์ CMG Central นะฮะอันนี้เป็นของแท้นะฮะให้ดูก่อนจะมีช่องบอกวันที่นะฮะตอนนี้กันน้ำได้100เมตรนะฮะเดี๋ยวขนาดเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะไม่ต้องห่วงอยากรู้ขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวดูหลายมุมก่อนอันนี้เม็ดมะยมนะฮะกล้องโอเคเม็ดมะยมนะฮะฝาเกี่ยวนะฮะโอเคเดี๋ยวดูสีน้ำเงินกันบ้างครับโอเคอันนี้ตัวนี้สีน้ำเงินนะโอ้กลับหัวซะแล้วนี่ฮะตั้งเวลาก็ดึงออกมาธรรมดาฮะเนี่ยครับเนี่ยดึงมาจังหวะแรกก็ลองหมุนดูเนี่ยวันที่มันจะเลื่อนนะฮะหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าดึงสุดเนี่ยเวลาจะเลื่อนเห็นไหมฮะที่หน้าปัดเนี่ยเข็มยาวเข็มวินาทีนะฮะส่วนเข็มพวกนี้เป็นเข็มชุดจับเวลาเวลาจับเวลากดปุ่มนี้ฮะกดปุ่มนี้ปุ๊บข้างบนวิ่ง1รอบนะครับผมข้างล่างนี่จะขยับ1ขีดนะครับก็คือเท่ากับ1วินาทีนะครับพอครบตรงนี้มันเท่ากับ60รอบเท่ากับ1นาทีตัวนี้จะขยับ1ขีดนะครับเห็นมั้ยฮะมันจะวิ่งไปเรื่อยๆของมันดูมันจะทดกันไปเรื่อยๆกดหยุดกดปุ่มนี้นะฮะแล้วก็รีเซ็ตปุ่มนี้พยายามให้มันอย่าไปเปิดใช้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้จับเวลาเปิดใช้ถ้าทันจะหมดก่อนนะครับผมโอเคครับ2สีดูใกล้ๆว่ามีจริงโอเคขนาดนะฮะผมติดขนาดไว้เดี๋ยววัดขนาดให้ดู
รุ่นนี้ค่อนข้างประทับใจเรื่องหน้าตาฮะแล้วก็เรื่องไฟนะฮะครับอันนี้ขนาดกระจกวัดได้37นะฮะเห็นไหมฮะกระจกวัดได้37นะฮะโอเคตัวเรือนหนึ่งตัวเรือนขอบนอกหนึ่งขอบนอกวัดได้45นะครับผมสายวัดได้22นะครับผมโอเคครับไปดูตัวสีดำบ้างนะครับผมเดี๋ยวนิดนึงนะครับดำนี่มีมา2แบบให้ดูคู่แล้วกันฮะจะได้ร่นเวลานะฮะครับมีดำทองกับดำฟ้าฮะครับโอเคจะดูดำทองดีกว่านะดำทองนี่ฮะผมก็เป็นดำสีทองนะฮะสายเป็นดำไม่ต้องห่วงมันรอดนะฮะมันลมด้วยไฟฟ้าไม่รอดนะครับของศูนย์ประกันศูนย์ CMG นะฮะเซ็นทรัลผู้กองโฟกัสนิดนึงครับโอเคฮะมันภาพเหมือนกับตัวเมื่อกี้ฮะต้องกดออกนะฮะหน้าตามันเนาะดูสีฟ้าโอเคแล้วแต่คนชอบฮะผมเอามาให้ดูเพื่อจะได้ตัดสินใจได้ง่ายๆนะครับเนี่ยฮะหลายมุมเทียบดำกับทองเนาะทองขนาดเท่ากันทุกอย่างฮะเดี๋ยวลองดูไฟว่ามันสว่างขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวลองตัวทองแล้วกันเนาะแล้วปิดไฟก่อนนะครับปุ่มไฟปุ่มล่างนะลืมบอกกดก่อนเนี่ยฮะเห็นไหมฮะไม่รู้กล้องโฟกกล้องมันจับไม่ได้นะฮะมันเห็นแต่ไฟสว่างจริงมันมีไฟที่มันจะสว่างจากข้างบนและข้างล่างนะฮะทำให้มองเห็นที่หน้าปัดด้วยแต่ว่าตัวกล้องตัวนี้นี่มันจับไม่เห็นนะฮะแต่จริงมันเห็นมันไม่ใช่เห็นแค่จุด2จุดนะฮะมันสว่างลงไปจนถึงเข็มด้วยนะฮะแล้วก็หน้าปัดด้วยแต่กล้องตัวนี้ระบบรับแสงอาจจะไม่พอทำให้มองไม่เห็นนะครับผมแต่เห็นชัดครับอันนี้ยืนยันนะฮะจากผมเองเห็นนะฮะอันนี้ยืนยันโอเคครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็มีทั้งหมด4แบบนะฮะเหล็ก2ดำ2นะครับผมก็เวลาซื้อแล้วเนี่ยมันก็จะมีกล่องไปด้วยนะฮะของเขาเป็นดิฟฟิตของแท้นะครับเนี่ยจะมีเนี่ยมีแปะใบนี้มาด้วยนะของดิฟฟิตครับมีเบอร์รุ่นออกกับทางอ่ะแล้วก็ต้องมีใบประกันไปด้วยนะครับผมใบประกันของ CMG Central Marketing นะครับผมใบหน้าตาประมาณนี้ฮะของแท้นะคือผมไม่แนะนำให้ซื้อของศูนย์ฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปลอมคล้ายปลอมเหมือนมีนะฮะเวลามาส่งซ่อมที่ร้านมีฮะมีปลอมเยอะนะบางคนใส่ก็ไม่รู้หรอกปลอมผมก็บางทีก็ต้องบอกเขาเหมือนกันว่าอันนี้มันไม่ใช่ของแท้นะครับอะไรอย่างเงี้ยฮะมีเยอะให้นี้ขายกันนะครับระวังกันนิดนึงโอเคครับผมก็ถ้าสนใจวันนี้แนะนำเนี่ยก็มาดูตัวจริงนะฮะหรือว่าสั่งซื้อจากบนเว็บก็ได้นะครับบน LINE บน IG อะไรเนี้ยเรามีบริการส่งอีเมลฟรีหรือถ้าในกรุงเทพเนี่ยเรามีบริการส่ง Messenger ฮะเก็บเงินปลายทางเลยนะครับผมส่งฟรีในบางพื้นที่น่าจะเกือบทุกทั่วกรุงเทพนะฮะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าไม่ไกลมากนะโอเคครับมี4แบบมาเลือกกันดูนะครับผมดูจากในนี้นะฮะสนใจก็สั่งซื้อจากหน้าเว็บเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับจากสยามนาฬิกานะครับสวัสดีครับผม